My ไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจอท็อปโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยังรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนุชประสุทธนาวินค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงแน่นอนอยู่แล้ววันอังคารอย่างนี้นะคะแน่นอนใช่เลยโอ้ยคุณแม่นี่นะต้องบอกว่าเราจัดเต็มมาสำหรับคุณผู้ชมเลยในเรื่องของความสวยความงามต้องบอกเลยนะคะว่าคุณแม่บ้านทุกคนเราอยู่กับบ้านเราสามารถลุกขึ้นมาสวยได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องมาเจอกันช่วงนี้ใช่แล้วค่ะคุณแม่ค่ะพูดเลยนะคะว่าวันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ติดตามไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมอะไรคะเพราะว่าท้ายรายการเนี่ยนะสกาวมีของฟรีการันตีคุณภาพมาแจกเพียบพี่กาวพี่ท็อปอ้าวทำไมไล่แม่ออกเนี้ยกาวมาก่อนกาวควรไปก่อนนะตามลำดับไม่ใช่กาวอยู่ต้อง 5-6 แผ่นดินกาวต้องอยู่ต่อไปกาวไปเถอะกาวไม่ได้จะเป็นอะไรกันทำไมไล่ออกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่เป็นซองคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเอ้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คำถามเหรอฉันนึกว่าฉลากสอยเรือประพฤกมาคำถามน้องเขาเขียนมาแบบนี้เอ้าเหรอว่าอะไรคุณผู้ชมว่าไงเวลาไปกินจิ้มจุ่มสุดแซ่บค่ะแล้วลิปสติกลบออกง่ายมากจนผู้ชายทักมีลิปสติกแบบไหนที่ติดทนแน่นไม่ลบเลือนตลอดทั้งวันไหมคะปอลอตอนผู้ชายทักค่อนข้างอายเลยเปลี่ยนคนใหม่ไปแล้วค่ะโอ้ยอู้อู้ดูอู้ฟู่นะคะฟุ่มเฟือยนะคะใช้ผู้ชายเปลืองนะคะแหมเปลี่ยนผู้ชายง่ายกว่าเปลี่ยนลิปอีกเหรอคะนี่ไม่ได้อิจฉานะคะพูดเลยอุ้ยทำไมร้องไห้อ่ะน้ำตาคอด้วยคือปัญหาอย่างนี้คุณแม่เข้าใจอ่ะมันเคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกมาตั้งแต่ยุคคุณแม่อ๋อไอที่เลิกไปเพราะลิปสติกเนี่ยหรอมันบอกว่าลิปเลือนเลิกกันเถอะแม่มันเกินไปอ๋อหรอมันไม่ขนาดนั้นพูดเลยว่าคุณน้องคะถ้าคุณน้องยังดูอยู่นะคะปัญหานี้แก้ไม่ยากหรอแก้ง่ายมากๆน้ำย่อมันก็ต้องเอาน้ำบ่งถ้าเกิดว่าจิ้มจุ่มเนี่ยมันทำให้ปากคุณน้องลบเลือนเราก็ต้องทาปากด้วยลิปจิ้มจุ่มอุ๊ยนี่แล้วพริกกระเทียมก็ติดปากเต็มมาแดงมองบนเบาๆไม่ใช่ค่ะวันนี้พี่กาวเนี่ยนะคะมีลิปจิ้มจุ่มชวนลุ่มหลงมาฝากสงสัยเลยสิว่าคืออะไรสงสัยมันดีงามมากๆถ้าอย่างนั้นไปช่วงนี้เลยไหมช่วงนี้เลยช่วงแม่บ้านติดเรทแม่บ้านติดเรทไอชื่อลิปสติกที่บอกเนี่ยทำไมมันชื่อชวนหิวอย่างนี้ล่ะคะพี่กาวอะไรนะจิ้มจุ่มอะไรนะใช่จิ้มจุ่มไงโอ้โหแหมมันก็คงคล้ายกับพวกลิปกลอสไงคือลักษณะการใช้งานเนี่ยจิ้มลงไปจุ่มขึ้นมาแล้วมาทาที่ปากแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็ใส่พริกนะบีบมะนาวแท้ไม่ใช่ค่ะ เขาเรียกว่าลิปจิ้มจุ่มอย่างที่คุณแม่พูดแม่ฉลาดมากจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเวลาตอนนี้นี่มันเป็นที่นิยมมากๆเวลาทาเนี่ยมันแบบอุ้ยจากเนื้อที่มันแบบดูทาแบบเป็นวาวๆแป๊บเดียวมันจะเป็นแมทไงโอ้โหนี่ทาอยู่มาเริ่มที่ยี่ห้อแรกเลยนะคะ NYX Soft Matte Lip Cream ลิปจิ้มจุ่มเนื้อเนียน Everywhere Everyday มีหลากหลายเฉดให้เลือกด้วยนะคะที่บอกว่า Everywhere ก็เพราะว่าเขาเรียกว่าเอาบุคลิกต่างๆของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเอามาตั้งเป็นลิปสติกมีชื่อเมืองอะไรอีกอ่ะเมืองอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมอาจจะเหมาะกับพิษนี่สีนี้เลยแดงแดงมีเสน่ห์แปรวปราวเปล่งประกายริบยับวุบวิบดีทาแล้วหน้าไปขี่จักรยานมันไม่แดงสดนะมันอมส้มนิดๆเออมันอมส้มนิด
เนาะแล้วก็มีอันนึงแท่งนี้ก็เป็นแบบซาโปโรอ่ะซาโปโรชมพูสดใสไปเลยจะไปเลยชมพูสดใสซาบซ่าเป็นแบบเมืองชายทะเลเนาะเป็นอย่างเงี้ยสีเนี้ยสีเนี้ยน่าจะใช้ได้ทุกวันเลยอยากไปประเทศไหนก็หยิบสีนั้นมาทาก็แบบว่าเหมือนแบบเราได้แบบกลิ่นอายแน่นอนใช่นี่ดูคลาสสิกเนาะนี่ไงปราฮาเนี่ยไปมาแล้วปรากนะไปอยู่ในมือของของแม่เองของคุณแม่เองแล้วก็ไปหาที่ใครอยากไปต้องได้ไปใช่ไหมใช่แล้วค่ะให้งั้นให้ป้าพิมพ์รีวิวให้หน่อยดีไหมคะว่ารีวิวแล้วเนี่ยลิปโคจะเลิศแค่ไหนสำหรับ NYX ค่ะคุณป้าน้องพิมพ์ทำงานค่ะสวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมพ์บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยสวัสดีค่ะสาวๆพี่ทับน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะกลับมาพบกับป้าพิมพ์ในช่วงสวยแซ่บเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเจอพิมพ์ทีไรมันจะมีความเปลือยเปล่ามานะคะก่อนหน้านี้ก็มีเปลือยหน้ากันแล้วอะไรวันนี้ก็ยังเปลือยปากอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบลิปกันนะคะในธีมที่ชื่อว่าลิปจิ้มจุ่มชวนรุ่มหลงนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระแสมากนะคะมันเป็นความฮิตนะคะทุกๆแบรนด์ทำลิปจิ้มจุ่มเนื้อแมตต์ออกมาแข่งกันเต็มที่ไปหมดเลยนะเพราะนั้นเราจะตกเทรนด์ไม่ได้วันนี้เนี่ยพิมก็เลยเลือกมา2แบรนด์นะคะที่จะมาพูดถึงกันค่ะสำหรับตัวแรกนะคะคือนี่ค่ะ NYX Soft Matte Lip Cream นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าโด่งดังมานานมากแล้วเชื่อว่าสาวๆหลายท่านเนี่ยได้มีโอกาสใช้แล้วนะคะโดยที่เนื้อลิปสติกของเขาเนี่ยนะคะเคลมเลยว่าเป็นเนื้อลิปแบบครีมนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วเซตตัวแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นแบบแมตต์แล้วก็ติดทนมากๆด้วยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของแบรนด์นี้รุ่นนี้เนี่ยนะก็คือว่าเขามีให้เลือก20กว่าเฉดสีค่ะคุณจากที่คุณเห็นข้างหน้าตรงนี้นะคะพิมพ์นิมให้คุณเห็นทั้งหมด3สีนะคะสีที่พิมจะเลือกใช้และสวอชในวันนี้เนี่ยคือสีที่ชื่อว่าปราคเป็นสีที่เลิศและขายดีมากๆของ NYX นะคะพิมพ์มั่นใจว่าถ้าเกิดหลายๆคนเปิดดูกระเป๋าตัวเองตอนนี้อาจจะมีสีนี้เนี่ยนะคะอยู่ในกระเป๋าก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะเคยใช้กันอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอ่ะมาเปิดเลยนะคะคราวนี้เรามาทดสอบนะคะด้วยการใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับลงไปบนริมฝีปากของพิมพ์นะคะดูซิว่าเนื้อลิปจะหลุดติดออกมามากน้อยแค่ไหนค่ะว้าวติดออกมาน้อยมากค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า NYX Soft Matte Lip Cream เนี่ยพอหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วนะคะติดแน่นทนจริงๆแต่ว่าไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับมันหนีบริมฝีปากใครเคยใช้ลิปที่เป็นเนื้อแมตต์ที่แห้งซะจนหนีบริมฝีปากนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่หนีบนะคะเพราะเนื่องจากเขามีความเป็นเนื้อครีมคุณสังเกตอะไรพิมพ์พูดตอนนี้นะคะเขาขยับไปกับริมฝีปากค่ะแล้วก็ไม่ได้ตกร่องด้วยอันนี้คือไฮไลท์ที่สุดเลยนะคะเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเลิศทีเดียวแล้วก็จากสีที่หลุดออกมานะคะน้อยมากจริงๆค่ะโอ้สีพรากนี่สวยเซ็กซี่นี่นะเห็นแบบนี้แล้วโหคุณแม่รีบมุกไม่คืนไม่คืนแม่เก็บเลยนะมองตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าแบบสวยแล้วแต่พอทามามันเป็นชมพูอมม่วงแมตต์อ่ะมันสวยมากจะบอกตอนนี้เทรนด์พวกแบบว่าแมตต์แมตต์ว่าม่วงม่วงตุ่นๆน้ำตาลดำๆกำลังมาโอ้ยตายแล้วลุ่มหลงดูหน้าคนหาเนาะโอ้ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่กายราคาก็ประมาณ200ถึง250อ่ะเฮ้ยคุณพระเมาไหมเมาไหมมีหลายสีด้วยนะหวานมากไหมมันเก๋มากมันถูกมากแล้วมันทาดีจริงๆเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้ข้อมูลทางนี้แล้วเดี๋ยวเก็บไว้ในใจก่อนใช่ไหมทดเอาไว้ในใจเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะค่ะ